สามสี่นะครับ1.5 PH 2 PH 1เนี่ยนะเป็นแม่เหล็กนะเออเป็นแม่เหล็กนะครับด้านเขาเนี่ยมาใส่ได้นะนะครับเพื่อเพิ่มแรงบิดไขลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ไขง่ายไขสบายเลยนะครับเหมือนก็จะมันง้องเหมือนก็จะง้องแง้งนะเหมือนก็จะไม่แข็งแรงเอ้ยแต่เฮ้ยแต่มันแข็งแรงดีใช้ได้ทีเดียวนะครับเนี่ยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับวันนี้ผมไปได้ไขควงอันเล็กๆมานะครับเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันเลยนะครับโอมโชว์สตูดิโออ่ะมาแล้วนะครับชุดกระจิ๋วเดียวเองนะครับ30กว่าบาทนะเออเห็นน่ารักดีนะครับเอาว่าเผื่อใช้งานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปเปิดกล่องเครื่องมือนะครับเอาไขควงอันใหญ่ๆเออเราเจออันเล็กๆก็ใช้ไขควงชุดเล็กๆแบบนี้นะครับเล็กกระจิ๋วเดียวจริงๆเลยนะครับน่ารักมากเลยนะครับประมาณนี้นะครับเป็นพลาสติกธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบแข็งแรงอะไรมากหรอกมั้งผมว่านะครับก็เอาตัวนี้ใส่อ๋อตัวนี้เป็นตัวต่อแล้วก็ที่หัวนะครับก็จะมีเบอร์นี่เป็นน็อตนี่หลายขนาดเลยนะครับเยอะมากๆเลยมีเป็นหัวแบบหกเหลี่ยมแบบนี้ก็มีนะครับโหหัวเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะหัวจีบธรรมดาเนี่ยครับหัวปากแฉกก็มี1 2 3 4 5 5เบอร์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหัวปากแบนธรรมดาก็มี1 2 3 4 5นะครับเบอร์ก็จะมีเบอร์บอกอยู่นะครับว่าเป็นเบอร์ 4.0 2 2.5 3 4นะครับ 1.5 PH 2 PH 1 0 0 0แล้วก็00นะครับตัวนี้จะเป็น T4 นะครับหัว T4 T5 T6 T8 T9 T10 เลยนะครับนี้เป็นหัวแบบ6แฉกนะครับแล้วก็มี Y 2.0 Y 3.0 นะครับมีก็มีเป็นหัวสามเหลี่ยมแบบเป็นสามเหลี่ยมเบอร์2สามเหลี่ยมเบอร์2.3นี่ก็เป็น H 1.5 H 2.0 H 2.5 H 3.0 H 3.5 นะครับ H 4นะครับนี่เป็นหัวแบบหกเหลี่ยมอย่างนี้ก็จะเป็นเบอร์เขานะครับนี่เป็นหัว U นี่เป็นตัว U เบอร์ 2.3 นะครับแล้วก็มีเป็นหัวดาวอย่างนี้นะ 0.8 1.2 แล้วก็เบอร์ 2.0 นะครับตัวนี้จะเป็นที่จับธรรมดาใช่ไหมแล้วนี่ก็จะเป็นหัวข้อต่อนี่เขาจะมีระดับเอาไว้ล็อกอยู่นะ1 2 3จะเป็นหัวล็อกนะครับเป็นชุดล็อกเพราะนั้นเวลาเราจะใส่เนี่ยกดตรงนี้ลงนะครับแล้วก็ใส่นี้เข้าไปนะครับให้ถึงจุดล็อกเขาจะดังแกล้งนะครับนี่มันจะดังแกล้งนะก็จะสุดแล้วเพราะมันจะเป็นหัวล็อกอยู่นะแล้วก็ไขควงมาใส่ตรงนี้นี่ก็จะยาวหน่อยนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้มันสั้นลงแล้วก็ดันลงไว้ถึงประมาณตรงนี้นะครับนี่ก็จะแกล้งแล้วก็เอาไว้ใส่ตรงนี้นี่ก็สั้นลงหน่อยแล้วนะครับประมาณนี้ได้ประมาณนี้นะครับดึงออกมาได้เลยดึงมาเดี๋ยวมันจะนั่นเองเออก็ใช้ได้ดีกันนะก็ใจทำดีนะครับนี่เป็นที่ล็อกแบบนี้แน่นดีนะครับ30-40บาทผมเห็นมันถูกดีก็เลยซื้อมานะครับเอามาลองใช้ดูต้นทางก็ต้นทางก็ดูแข็งแรงดีกันนะครับใช้ได้ดีกันนะครับโอเคอยู่นะครับใช้ได้อย่างตัวเนี้ยตัวข้อต่อชิ้นนี้ของเขาอ่ะกับหัวเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กด้วยนะนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับดูดเห็นไหมเป็นแม่เหล็กนะเป็นแม่เหล็กนะครับไม่หลดนะว่าเอาลงเนี้ยไม่หลดนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยเวลาที่เราไขอะไรแล้วเนี่ยนะครับถ้าอยากจะได้แรงเยอะๆก็เอาข้อเอาปลายตรงด้านเขาเนี่ยมาใส่ได้นะนะครับเพื่อเพิ่มแรงบิดไขลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นที่หมุนแบบนี้ได้แล้วอันนี้แล้วแต่ใครสะดวกไงนะครับผมว่ามันโอเคเลยนะใช้กับงานเล็กๆนะครับคือตอนแรกนึกว่ามันจะก้องแก้งแบบนึกว่ามันจะแบบงองแงงอะไรอะไรอย่างเงี้ยไปมากลายเป็นอันที่ผมใช้ประจำเลยนะทุกวันนี้นะครับไขเล็กๆน้อยๆนะครับซ่อมอะไรเล็กๆน้อยๆเงี้ยไอ้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเล็กๆอ่ะนะครับมันใช้ได้ดีมากเลยเพราะว่ามันไม่ต้องไปเอาไขควงไม่ต้องไปเปิดกล่องเครื่องมือไงเรามีกล่องเล็กๆเงี้ยแล้วก็มีหัวเฉพาะใช้เฉพาะอันเล็กๆอ่ะสบายเลยครับแข็งแรงดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไขอะไรให้ดูนะเนี่ยนะครับอย่างไขอะไรแบบนี้เห็นไหมมันไม่ต้องไปเอาไขควงใหญ่มาไขอะสบายดีอ่ะมันเล็กๆแบบนี้นะครับพวกชุดที่มันเป็นแบบเล็กๆเนี่ยไขง่ายไขสบายเลยนะครับเหมือนก็จะมันง้องเหมือนก็จะง้องแง้งนะเหมือนก็จะไม่แข็งแรงแต่มันแข็งแรงดีใช้ได้ทีเดียวนะครับเนี่ยใช้ได้นะครับเล็กกำลังดีเลยอ่ะเหมาะกับงานเล็กๆอะไรพวกนั้นแหละนะครับเห็นไหมมันไขสะดวกดีนะครับงานไขงานกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างรูเข้าไปลึกเงี้ยเราก็อันนี้ได้นะขยายส่งให้มันยาวขึ้นเห็นไหมตรงนี้ก็ช่วยตรงนี้ก็เป็นช่วยนั่นได้นะจับให้มันมั่นขึ้นให้มันไขได้แรงด้วยเพราะว่ามันเอาไว้จับมันจะกันลื่นอ่ะเป็นแบบผิวกันลื่นตรงเนี้ยเนี่ยไขดีนะครับ
เห็นไหมโอเคนะครับยังใช้งานได้ดีทีเดียวนะเหมือนกับจะต้องงงงงนะครับแต่ว่าใช้ดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยเกินแบบเกินคาดหวังเยอะเลยหัวก็เป็นแม่เหล็กด้วยนะครับตรงนี้เก็บไปอย่างนี้นี่ตัวล็อกนี้นี่กดเข้าไปมานี้นะครับโอเคเลยนะกล่องขนาดนี้เองนะครับน่าใช้ดีนะครับถ้าสนใจตามลิงก์ไปเลยนะผมได้มาไม่ถึง40บาทอะ30กว่าบาทเท่านั้นเอง3 2 1เลยอะเข้าใจทำดีนะครับหัวเยอะดีด้วยแล้วก็ดูก็ไม่ได้งานก็ไม่ได้ขี้เหร่นะใช้ได้นะครับใช้ได้อ่ะใครสนใจตามลิงก์ไปเลยครับผมที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ